วัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสนุกเรียนทาง ALTV เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครูแอมมากับครูโน้ตครับครูโน้ตเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมครับผมวันนี้นะครับครูโน้ตก็จะชวนเด็กๆนะครับไปเล่นเกมกันครับเกมวันนี้จะเป็นอะไรคิดว่าเด็กๆหลายคนทางบ้านน่าจะชอบเล่นเกมกันอยู่เนาะแน่นอนครับบางคนเนี่ยเตรียมหยิบโทรศัพท์มารอแล้วครับอาจจะไม่ใช่เกมออนไลน์หรือว่าอาจจะไม่ใช่เกมกีฬาใดๆทั้งสิ้นมันคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแต่แน่นอนนะครับครูบอกเลยว่ามันนะครับจะได้ทั้งความสนุกและความแข็งแรงแน่นอนครับอ๋อเรียกได้ว่าออกได้ออกแรงเหมือนกันเนาะครับผมพร้อมหรือยังครับเด็กๆมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วพบกับภารกิจสนุกเรียนได้เลยครับสวัสดีครับปารินครับสวัสดีครับพับปันสวัสดีค่ะมินดาค่ะสวัสดีค่ะนิฮานค่ะสวัสดีค่ะมินนี่ค่ะสวัสดีครับอาชีครับค่ะมินดาค่ะเป็นตัวแทนโอเคเล่นสนุกจากการเล่นไทยแต่ละคนแยกกัดไปถามการเล่นหนึ่งอย่างจากพ่อแม่มาสอนเพื่อนเล่นแม่คะว่าไงลูกหนูได้ภารกิจกับเพื่อนๆค่ะบอกว่าให้หาการเล่นไทยค่ะไปเล่นกับเพื่อนๆแม่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะอ๋อการเล่นไทยสมัยแม่เหรอแม่มีกระโดดยางร้อยขึ้นมาอย่างนี้แล้วใส่นิ้วไว้แล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอเราได้ขนาดนี้ใช่ป่ะแต่เราต้องเอายาวๆเลยนะลูกมินนี่ไปร้อยให้ยาวๆก่อนแล้วไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมหนูไปช่วยถักกับเพื่อนๆได้ไหมคะเออโอเคเอาไปถักกับเพื่อนเลยถักไปแล้วใช่ไหมเป็นแล้วเอาไปสอนเพื่อนเลยนะมาม่ามีอะไรบ้างคะที่ใช้เป็นการละเล่นไทยคะที่มาม่าเคยเล่นแล้วก็แบบเล่นบ่อยๆชอบเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆมีหมากเก็บค่ะเล่นยังไงเหรอคะดูนะคะฮึบอันนี้คือได้แล้วคุณแม่สอนการละเล่นให้น้องปริญงานเลยค่ะการละเล่นเหรอคะนี่ต้องปริญรู้จักมอนซ่อนผ้าไหมรู้จักไหมเนี่ยเรามีผ้าอยู่นี้นะคะ1ผืนนะวิธีการก็คือเราจะเอาเพื่อนๆมานั่งล้อมเป็นวงกลมเดี๋ยววันนี้เราชวนเพื่อนมานั่งล้อมเป็นวงกลมนะมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาวางยังอยู่ข้างหลังไว้นอนไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอไม่เห็นจะมีใครมาวางเลยโอเคโอเคนะบานหนูต้องมีภารกิจไปทำอะไรไทยไปทำเล่นอะไรไทยไทยดีอ๋อการเล่นไทยอ่ะลูกแล้วเรามีเล่นอะไรเป็นบ้างล่ะกระเป๋าโก๋อ๋อเป๋าโก๋ละเล่นไทยอะไรบ้างโอ้ยมีหลายอย่างเลยก็ปั้นเคยเล่นกับเพื่อนไหมลีลีข้าวสารรู้จักไหมเคยเล่นเอาละ1 2 3ลีลีข้าวสารสองคะนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลายเก็บเบี้ยได้ฉุนจานพอข้าวใส่จานผ่านเอาคนข้างหลังกำลังจะถักเชือกค่ะถ้าเราถักถุงยางเสร็จแล้วให้สองคนช่วยกันจับแล้วให้เรากระโดดตอนแรกอยู่ที่ตาตุ่มแล้วค่อยๆสูงขึ้นไปแล้วต้องรอเชือกก่อนตอนแรกเอามาแขวนที่นิ้วแล้วก็ใส่งอไว้ตรงนี้เดี๋ยวมินนี่แล้วอันนี้ต่อแล้วไงปะก็อย่างนี้ไงหมายถึงให้สอดเข้าไปแล้วก็ดึงแล้วก็ใส่นี้แล้วก็ได้แล้วแล้วก็ร้อยไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะจับอันนี้ขึ้นมาชึบแล้วไว้ข้างบน
อันนี้สีข้างล่างอันข้างล่างปาลินทำแบบนี้นะหมุนแล้วก็ใส่ในนิ้วชี้แล้วก็หยิบหนังยางมาอีกเส้นกลางใส่ปาลินรีบอันนี้นะมาแล้วก็ไว้นี่อันนี้หยิบอันนี้แล้วก็ไว้แบบนี้แล้วก็คล้องแล้วก็ใส่มาในนี้เหมือนเป็นวันคริสต์มาสอะไรอย่างปึ๊บนักแสดงปริญครับนักแสดงว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยเราจะทำได้ใช่ไหมใช่ดีใจไหมลูกทำได้ดีใจมากหนังยางนะที่เราจะเล่นกันเนี่ยมันมีหลายท่านะคะมันมีตั้งแต่ท่านี้คือเรียกว่าท่าตะตุ่มจะอยู่ตรงข้อเท้าเนาะเราก็จะกระโดดได้ทีละคนนี่กระโดดไปขาคู่ผ่านไปแล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ท่าที่สองขยับขึ้นมาอีกก็จะอยู่ที่หัวเข่าทีนี้ก็กติกาคือห้ามโดนหนังยางเราห้ามก้าวไปทีละขานะต้องกระโดดแบบนี้ดูนะคะกระโดดแบบนี้ขาคู่เหมือนกันลองไหมมีใครลองไหมคะมาเข้าคิวเลยค่ะขาคู่นะห้ามโดนหนังยางนะคะไปเริ่มเลยค่ะคนที่หนึ่งโอเคไปเลยค่ะคนที่สองนั่นแหละสามเอ้ยโหมาเลยค่ะโอเคเราผ่านท่าจากสเต็ปที่สองตรงหัวเข่าไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆจะต้องกระโดดสูงขึ้นโดยการนี่ท่าที่สามมันจะอยู่ที่ใต้ก้นถอยเลยค่ะเหมือนเดิมห้ามโดนหนังยางนะคะดูนะไปเลยหนึ่งสองสามอุ้ยมาเลยค่ะนี่ไปเลยค่ะไปค่ะสเต็ปอะไรล่ะคะสเต็ปที่4สเต็ปที่4อยู่ที่สะโพกอันเนี้ยโดนได้เราอาจจะกระโดดไม่พ้นใช่ไหมคะมันสูงไหมคะสูงนี่แม่กวางจะมีท่ามาบอกเขาเรียกว่าท่ารวนทำยังไงยืนตรงๆใช่ไหมคะเอาขาขวาใครถนัดขวาเอาขาขวาก้าวกระโดดไปก่อนแล้วขาซ้ายตามติดดูนะ1 2 3ไปอย่างนี้ค่ะทำได้ไหมคะลองกันไหมเอ้ยลองอะลองดูซิขายแบบนั้นปาลินลองสิคะอุ้ยไม่โดนด้วยน้องมิดาลองสิคะเอ้ยลองสิคะง่ายๆเลยขาคู่ไปข้างๆก่อนย่องจริงๆแล้วนะคะหนังยางเนี่ยเราสามารถเล่นอย่างอื่นก็ได้แล้วจะใช้เป็นโดดเชือกเป็นแกว่งลิมโบเล่นไงคะจังหวะก็คือน้องมิดาต้องลองกระโดดก่อนกระโดดหยุดกระโดดหยุด1 2 3 1ไม่ใช่ลูกต้องกระโดดเอาใหม่ให้อีกทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เมื่อกี้หนูกระโดดเร็วอาชีพอาชีพต้องกระโดดอย่างงี้1 2 3นี้นะเอาใหม่1 2 1มา2เอออย่างงี้ก็ได้ลูกเอาไปอีก3เอาไปอีกอ่ะเออ4ไปโยน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 สี่ครั้งสี่ครั้งต่อไปเป็นการเป่ากบครับวิธีเป่ากบมี2วิธีครับวิธีแรกคือเป่าให้ทับกันครับเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีเป่าให้ทับกันก่อนนะครับแบบนี้ครับ wow. อันนี้คือฝ่ายชนะอันนี้คือฝ่ายแพ้ครับเทคนิคคือให้ดูองศาตรงนี้ว่าตรงไหนให้ตรงขึ้นมาครับแล้วเราก็ค่อยทำแบบนี้มันก็จะกระโดดทับกันแบบนี้อันต่อไปคือเป่าให้เข้าเส้นชัยครับเป่าให้เส้นชัยอันนี้คือเส้นชัยนะครับลองเป่าให้ตกลงไปในนี้นะครับกติกาแรกคือไปถึงเส้นชัยครับป้าติช่วยวางเส้นชัยให้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมค่ะสี่สามสองหนึ่งเสริมอันนี้ใช้ง่ายกว่าสำหรับหัดใหม่เทคนิคของเราคือขั้นแรกใช้แค่อันโยนแล้วก็รับใช้มือเดียวนั่นแหละอย่างนั้นแหละเก่งมากต่อไปนิทานเมื่อกี้เราโยนรับโยนรับได้แล้วใช่ไหมโยนรับโยนรับอย่างนี้ได้แล้วต่อไปโยนแล้วก็เอามือแตะโยนแล้วก็เอามือแตะนี้เอามือแตะพื้นอันนี้เป็นขั้นที่2ขั้นที่2ขั้นที่3ก็คือโยนแต่แทนที่เราจะแตะพื้นเฉยๆเราก็เก็บดูก่อนครับเก็บหมากที่พื้นขึ้นมาด้วยปุ๊บแล้วก็รับปุ๊บเก็บแล้วก็รับอันที่เราโยนขึ้นไปทีนี้เราฝึกกันได้แม่นแล้วใช่ไหมเอาอันนี้ไปให้เลยค่ะปลาเก็บเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีด่าน1 2 3 4ด่านแรกก็คือต้องเก็บทีละอันใช่มั้ยคะทีนี้ด่านที่2เราจะต้องเก็บทีละ2อันเราต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องทํายังไงให้หมากเนี่ยมันติดกันเพื่อที่เราจะเก็บง่ายที่สุดปึ๊บอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยคะใช่เนาะด่านที่2คือเก็บ2ครั้งครั้งละ2ใช่มั้ยคะถ้าด่าน3ก็เก็บกี่ครั้งกี่ครั้งสามมากก็ได้สมมติว่าเลือกเก็บ1ก่อนทีนี้ต้องเก็บเก็บ3นี้เราเก็บ3ก่อนแล้วค่อยเก็บ1ได้ไหมได้ค่ะจะเก็บ3ก่อนก็ได้เก็บ1ก่อนก็ได้แล้วแต่การบริหารของเราตัดสินใจเอาเองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแม่ส้มสอนสี่อันก็เราควรจะกระจายให้มันไกลๆกันเลยมั้ยไม่ได้หรือว่าไงต้องใกล้ๆเบาๆใกล้ๆก็คือต้องเบาๆนี่เก็บอันไหนดีเอาไหนขึ้นมาเก็บอันนี้เอาอันนี้ขึ้นมาเก่งมากเอาอันนี้ขึ้นมา
เสร็จแล้วก็ปึ๊บไม่ได้เหลืออยู่หนึ่งเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะใครจะลองหนูอ่ะงั้นเรียงกันไปเลยนะทีละคนนะอ่ะเรามีเทคนิคสุดท้ายที่จะมาสอนอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นร้านขึ้นร้านขึ้นร้านเป็นยังไงขึ้นร้านก็คือปกติเราโยนแล้วก็รับอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ให้เราไว้หลังมือพลิกมือแล้วก็รับแบมืออยู่ใช่ไหมโยนแล้วคว่ำมือให้อยู่บนมือแล้วก็โยนอีกทีนึงรับก็สนุกด้วยค่ะชอบโดดยางครับเหตุผลเหมือนกันชอบโดดยางมันสนุกพอเราเล่นการเล่นไทยแล้วเราเป็นคนไทยก็มันจะทำให้เหมือนว่าเราเล่นเกมของคนไทยค่ะสนุกค่ะได้ทุกเกมมาเล่นได้หลายแบบได้มีสมาธิเยอะขึ้นได้เล่นกับเพื่อนๆเยอะขึ้นก็สนุกวันนี้รู้สึกว่าเขามีความพยายามค่ะกับการละเล่นไทยๆที่อย่างมินดาอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเล่นเลยเขาอยากจะเล่นนะคะแต่บางทีการละเล่นแบบไทยๆมันก็ไม่สามารถเล่นคนเดียวได้มันจะต้องเล่นหลายๆคนแล้ววันนี้เขาก็ได้มาเล่นหมากเก็บกระโดดหนังยางซึ่งสมัยเด็กๆเนี่ยการละเล่นพวกเนี้ยมันสนุกมากๆวันนี้เห็นเขามาเล่นนะคะก็รู้สึกว่าเขามีความพยายามในบางเกมที่ทำไม่ได้ก็ฝึกแล้วก็สนใจที่จะชอบเล่นทุกอย่างทุกเกมจริงๆแล้วจากที่แบบเรามาสอนลูกๆทำนะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆการเล่นไทยเนี่ยมันง่ายอ่ะหมายถึงว่ามันใช้ของที่มีอยู่รอบตัวมันไม่ต้องมีความละเอียดทางเรื่องแบบไม่ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรมาเยอะอ่ะก็คือใช้ของรอบตัวนี่แหละใช้หนังยางใช้ก้อนหินนู่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เราใช้โซ่เพราะว่าก้อนหินมันต้องใช้การฝึกฝนที่ใช้ระยะเวลานานแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอเรามาฝึกแล้วเนี่ยรู้เลยว่ากระบวนการมันมีกระบวนการที่เราจะช่วยฝึกสมาธิได้เช่นแบบร้อยหนังยางมีอย่างหมากเก็บที่เราจะต้องบริหารว่าเราจะเก็บอันไหนก่อนให้เขาได้คิดด้วยแล้วก็ยังกระโดดยางเราก็ได้ออกกำลังกายคือจะช่วยฝึกเขาหลายอย่างอะค่ะจบไปแล้วนะครับกับภารกิจที่โอ้โหสนุกสนานมากมายเลยครับคุณน้องใช่ครับเด็กๆแบบว่าดูลันล่ามากเลยนะครับกระโดดกันมันมากนะครับทั้งโดดยางทั้งเป่ากบทั้งหมักเก็บถูกต้องครับโดดยางเป่ากบหมักเก็บใช่สามอย่างนะฮะวันเดียวเขาดูแบบคุณแม่คุณพ่อก็มาจอยไหมครับที่เห็นเมื่อกี้น้องก็เข้ามาร่วมเล่นด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะอยากจะชวนเด็กๆคิดเด็กๆคุยกันสักหน่อยว่าเอ๊ะไอ้กระโดดยางที่บางทีพวกเราเคยเล่นเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยหรือว่าเป่ากบบางคนก็เคยเล่นแต่บางคนก็ไม่เคยเล่นหรือว่าเล่นหมากเก็บเนี่ยบางคนก็เคยเล่นบางคนก็ไม่เคยเล่นมันเล่นไปแล้วมันมีการเรียนรู้อะไรระหว่างทางหรือเปล่าหรือว่ามันสนุกยังไงหรือว่ามันจะต่อยอดยังไงดีครับคุณน็อตอันดับแรกเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่มาใช้ก่อนเลยนะครับเด็กๆครูอยากชวนคุยหน่อยนะครับว่าหนังยางที่เด็กๆนำมาใช้อ่ะครับครูแอมในสังคมไทยครับครูแอมเราเนี่ยจะใช้วัสดุจากธรรมชาติใช่ไหมฮะในการดูแลข้าวของจนมันถึงช่วงหนึ่งอะครับที่มันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสังคมไทยเนาะโอ้โหอันนี้ย้อนชวนเด็กๆย้อนอดีตนะครับชวนเด็กๆย้อนอดีตไปเลยเดี๋ยวคุณนนท์จะเล่าประวัติ
หนังยางให้ฟังว่ามันมายังไงก็นะครับเมื่อเราย้อนกลับไปเนาะสักช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยอาจจะยังเพิ่งเกิดหรือว่ายังเป็นเด็กตัวน้อยๆกันอยู่ในสมัยแบบคุณปู่คุณย่าเลยอะครับที่เขาแบบว่าเป็นวัยรุ่นกันนะครับแปลว่าหนังยางนี้ไม่ได้เกิดมาแล้วมีอยู่บนโลกเลยถูกต้องใช่แล้วพอหนังยางมันเกิดขึ้นเนาะเขาก็เริ่มเอามาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าเอามามัดเข้าของต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นมัดถุงแกงกับพลาสติกแบบนี้นะครับพอมันเป็นแบบนี้อุปกรณ์หนังยางเนี่ยก็ถูกมาอยู่ในบ้านเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะมันก็เลยเกิดเป็นการนำมาประดิษฐ์เป็นเข้าของเล่นอย่างที่เราเห็นกันนะครับแบบนั่นเองครับคุณแอมแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนังยางเขายังไม่ได้ใช้หรอกเขาก็ใช้เชือกใช้อะไรที่มาจากธรรมชาติมัดไปใช่ไหมถูกต้องเราจะเห็นว่าเคยได้ยินไหมครับเชือกป่านเชือกกล้วยแบบนี้ครับผมเชือกกล้วยก็มาจากต้นกล้วยเหรอถูกต้องเชือกป่านก็มาจากต้นป่านใช่ครับอ๋อแต่หนังยางนี่มาจากยางใช่มาจากยางครับเราไม่เรียกว่าเชือกยางเนาะไม่เรียกว่าเชือกยางครับมันมีความยืดๆเหมือนหนังใช่มันเหมือนหนังมันมาจากยางใช่ไหมใช่อ๋อเด็กๆจริงๆแล้วหนังยางเขาเอาไว้ใช้ประโยชน์แต่ว่าพอมันมีเยอะปุ๊บมันก็เอามาทำเป็นของเล่นได้ใช่ครับแล้วก็กระโดดหนังยางเนี่ยจริงๆแล้วมันเข้ากับความเป็นเด็กมากเลยนะมากๆเพราะว่าเด็กๆที่มาเล่นร่วมกันเนี่ยกับน้องนิทานเนี่ยกับเด็กๆที่อยู่ทางบ้านคิดว่าน่าจะมีพลังมากๆในการชอบกระโดดโลดเต้นอะไรเงี้ยนะครับนอกจากชอบปีนต้นไม้แล้วยังชอบกระโดดอีกครับแล้วการกระโดดยางเนาะเราอย่างเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของเขาไปละจริงๆแล้วครูอยากชวนไปต่อเนาะเด็กๆเราจะเห็นว่าหลายคนแบบเอาจริงเอาจังมากครูแอมกระโดดกันสนุกสนานเนาะแล้วก็หอบด้วยบางคนแบบเหงื่อท่วมตัวเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วว่าพอเรามาเล่นการละเล่นแบบเนี้ยเราได้ออกกำลังกายไปด้วยได้ออกกำลังกายภายใต้เขาเรียกอะไรนะกติกาแล้วจะพบว่าทุกคนยอมรับตามกติกานี้ด้วยครับตรงนี้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเนาะเด็กๆสังเกตไหมครับว่าพอเวลาเรามาเล่นนะครับเราอาจจะแพ้บ้างหรือว่าชนะบ้างถูกไหมหรือทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จบรรลุเป้าหมายคนที่สำเร็จก็ดีใจคนที่ไม่สำเร็จก็แบบอาจจะแอบงอนเสียใจนิดหน่อยอาจจะมีเคยละสิคิดว่าเด็กๆทางบ้านแบบว่าไม่ทำไม่ได้งอนเลิกเล่นไม่เล่นแล้วฉันทานแบบนี้นะครับก็มีเนาะซึ่งลักษณะตรงนี้ครับเราจะพบว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันภายใต้กติกาเดียวกันดังนั้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้ครับว่าเมื่อสังคมมันเกิดเป็นกติกาเนาะดังนั้นเวลาเด็กๆพวกนี้โตขึ้นใช่ไหมครับสังคมเราเนี่ยก็จะมีกติกาของสังคมที่เราเรียกว่าอะไรครับขึ้นต้นด้วยกฎลงท้ายด้วยหมายแน่เลยแน่นอนครับถูกต้องครับกฎหมายนั่นเองครับผมน่าสนใจมากเลยแค่กระโดดหนังยางเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาใช่ครับซึ่งทุกคนในสังคมเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายถูกต้องหรือว่ากติกาสังคมนั่นเองกติกาของสังคมใช่แล้วนอกจากนั้นเนาะการกระโดดยางการเป่ากบหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราเล่นกันไปไม่ว่าจะเป็นหมากเก็บด้วยนะฮะมันฝึกอะไรอีกรู้ไหมครับมันฝึกการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นยังไงครับใช่คือแบบว่าปกติเราเล่นอยู่คนเดียวเนาะเราก็มุ่งแต่เอาชนะด้วยตัวของเราคนเดียวแต่พอเราอยู่กันหลายๆคนเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าเอ๊ะเพื่อนเราเป็นอย่างนี้อย่างบางคนนะครับแบ่งทีมกันเล่นบางคนมีการแบ่งทีมกันใช่ไหมครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเรามักจะต้องพูดคุยกัน มีอินเตอร์แอคชั่นกับระหว่างบุคคลใช่วางแผนของทีมถูกต้องแล้วทีมฉันทีมนู้นคนนี้เก่งอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำแบบนี้เพื่อจะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวฉันกระโดดก่อนแล้วเดี๋ยวเธอตามนะฉันเก่งเดี๋ยวฉันไปลุยเอาแต้มมาก่อนแบบนี้ครับเฮ้ยมันต้องวางแผนเนาะใช่การเล่นบ้านๆแบบนี้หรือว่าการเล่นพื้นบ้านนะครับมันจะสอนพวกเราอ่ะให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มความรักความสามัคคีในหมู่คณะมันก็เลยเกิดขึ้นจากการเล่นพวกนี้ด้วยครับจริงๆการเล่นด้วยกันเนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีในวัยเด็กเนาะเวลาเราเล่นด้วยกันเด็กๆเวลาเล่นกับเพื่อนอ่ะสนุกปะล่ะบางคนบอกคุณครูว่าก็เล่นกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าเล่นออนไลน์ไงแต่เล่นออนไลน์นั่งอยู่คนเดียวไงมันไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันแบบระยะใกล้แบบได้เห็นตัวเห็นเนื้อเห็นตัวกันจริงๆอ่ะเนาะก็เรียกว่าการละเล่นแบบนี้ถ้ากลับมาเล่นแล้วเด็กๆยังสนุกกับการได้กระโดดโลดเต้นและเจอเพื่อนๆก็คิดว่าสนุกกว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็นไหนๆถูกต้องครับเรียกได้ว่าการละเล่นนี้ก็พาเราไปพบเพื่อนได้เข้าสังคมแล้วก็ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันนะครับสนุกเรียนหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้ครูแอมกับครูโน้ตก็จะชวนเด็กๆมาเล่นกันต่อนะพบกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูแอมครูโน้ตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ